โบไม่ติดมิกเลื่อนสถานะเป็นแฟนเมินดราม่ารำบวงสรวงเทียบแต้วเป็นอีกหนึ่งปีของนางเอกสาวโบเมลดาสุศรีที่มีงานเข้ามาอย่างหลากหลายแถมเรื่องราวความรักกับหนุ่มมิกทองระยะยังราบรื่นขั้นสุดจนถึงขั้นเปลี่ยนสถานะมาเป็นคนรู้ใจกันไปแล้วงานนี้พอได้เจอสาวโบเลยลองถามถึงเรื่องนี้ได้ความว่ามิกคือสิ่งที่ดีที่เข้ามาในชีวิตเราใช่ไหมโบตอบว่าค่ะความรักตอนนี้เป็นยังไงบ้างโบตอบว่าดีค่ะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่กลับมาทำงานกันแล้วมิกบอกว่าใช้สถานะแฟนกันไปแล้วเราไม่ติดอะไรใช่ไหมก็อย่างที่พี่ๆพูดแหละค่ะโบเรียกมิกว่าอะไรเรียกว่าคนดีพี่มิกอะไรอย่างนี้มีคุยกันไหมว่าเราจะคบกันในสถานะนี้ก็ต้องมีบ้างโมเมนต์เป็นยังไงหนูก็งงๆจริงๆโรแมนติกนะแต่ด้วยความที่งงก็เลยกลายเป็นว่างงรักต่างช่องไม่เป็นปัญหาใช่ไหมไม่มีค่ะไม่รู้เราจะไม่พูดถึงอนาคตเราอยู่กับปัจจุบันให้โอเคดีกว่ามีกระแสเปรียบเทียบเรื่องที่เรารำแล้วนำไปเทียบแต้วเทียบเลยเหรอคะเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับคนจ้างงานเราไม่สามารถรีเควสว่าฉันจะทำงานนี้นะไม่สามารถรีเควสได้อยู่แล้วหนูไม่ได้เครียดหรอกส่วนใหญ่จะเครียดเรื่องท่ารำมากกว่าเพราะว่าเขามอบหมายหน้าที่มาให้แล้วเราก็อยากทำหน้าที่ให้เต็มที่ไม่อยากแบบรำผิดอึดอัดไหมเวลาทำอะไรผิดคนก็มาว่าทุกดอกก็มีนิดนึงแหละแต่ว่าหนูสามารถจัดการกับกระบวนการความคิดเราได้ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเครียดจังเลยไม่ได้แบบนั้นเพราะมีแค่กำลังใจเราเลยไม่ได้คิดมากไปวนกลับมาเรื่องนี้อีกแล้วนะไม่ถึงขนาดนั้น